วันนี้ผมมีอาหารเสริมพิเศษมาให้นะครับแค่1เม็ดนะครับเราจะสามารถกินคุกกี้กินข้าวเกรียบหรือว่าบีบช็อกโกแลตใส่ปากได้แล้วไม่อ้วนนะครับเพราะมันช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันได้นะครับOvercome Podcast Episode นี้นะครับที่ Fitness Podcast Episode นี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาหารเสริมบล็อกแป้งบล็อกไขมันกันขอบคุณมากเลขาเอาใหม่โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ไม่มีสปอนเซอร์เช่นเคยนะครับแต่จะมาแกะแพ็กเกจกันก่อนดูซิว่ามีอะไรตั้งใจขิงแล้วดูออกเมื่อเช้าเนี่ยมีคนส่งกรอบรูปมานะครับพี่ก็เลยเอากรอบรูปมาใส่พวกเซอร์ต่างๆเซอร์โภชนาการเซอร์โค้ดโภชนาการของอันนี้เป็นเกี่ยวกับโภชนาการเซอร์อันนี้โค้ดชิ่ง dietary strategy นะครับของ precision nutrition อันนี้ FMS functional movement screen อันนี้ได้มา2ปีแล้วนะครับอันนี้เก่ามากนะครับเก่ามากๆเลยดูวันที่นี่ของ ACE 2013เอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารเสริมบล็อกแป้งบล็อกไขมันกันนะครับเรามาสรุปให้ฟังภายใน5วินาทีแรกเลยนะครับบอกว่าอาหารเสริมบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะครับไม่ต้องใช้ก็สามารถที่จะลดไขมันได้เคลียร์ไหมครับอันนี้ได้เป็นการเคลียร์กันภายใน5วินาทีแรกที่ทำให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วสบายใจขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าคำว่าบล็อกแป้งบล็อกไขมันเนี่ยมันไม่ได้บล็อกได้ 100% นะครับหลักๆเลยนะเอาภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยนะครับคือมันไปรบกวนการย่อยและดูดซึมนะครับทำให้เราเอาแป้งและไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ยากขึ้นหรือเก็บสะสมเป็นพลังงานได้ยากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็ต้องอิงกับความเป็นจริงด้วยว่าคำถามคือกินเท่าไหร่มันถึงจะบล็อกได้นะครับแล้วกินอย่างไรถึงจะบล็อกได้กินในคนกลุ่มไหนถึงจะบล็อกได้อายุเท่าไหร่นะครับกรรมพันธุ์อย่างไรกินแล้วออกกำลังกายหรือเปล่าถึงจะบล็อกได้นะครับกินแล้วกินอาหารเสริมแล้วไปกินอาหารประเภทไหนเป็นแป้งประเภทไหนนะครับหรือเป็นไขมันประเภทไหนกินแล้วไปกินอาหารประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติกินอาหารเสริมเข้าไปแล้วบล็อกแป้งได้กี่กรัมนะครับบล็อกไขมันได้กี่กรัมบล็อกแคลอรี่ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งคำตอบทั้งหมดพวกนี้นะครับผมต้องตอบบอกทุกคนเลยบอกว่าไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าในเชิงของการหาคำตอบเป๊ะๆในเชิงของตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถจะฟันธงได้ 100% ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าสมมติเราค้นพบว่าการบล็อกอันเนี้ยมันอาจจะทำได้ในคนกลุ่มนี้นะครับเขาอายุ45นะครับถึง50เขาทำงานวิจัย1เดือนนะครับให้คนกลุ่มนี้กินพวกนี้มันก็ยังมีคำถามอีกครับว่าทำในอุณหภูมิห้องเท่าไหร่คนกลุ่มนี้เดินกี่ก้าวต่อวันแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยกินอาหารเนี่ยปรุงสุกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นในอาหารเท่าไหร่เห็นภาพไหมฮะว่ามันมีปัจจัยเยอะมากที่ทำให้เราไม่รู้นะครับว่าผลลัพธ์ตรงนี้นะครับมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าผมก็เลยต้องไปเซิร์ชเพิ่มนะครับทีนี้ในเชิงของการเซิร์ชเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเชิงหลักการนะครับซึ่งข้อมูลเชิงหลักการเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปนะครับว่ามันไปรบกวนกับการโอเคการย่อยและดูดซึมแป้งและไขมันใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีอาหารเสริมพวกนี้หลายกลุ่มนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มาจากถั่วขาวนะครับกลุ่มที่มาจากพวกไซเลมฮาร์สเป็นไฟเบอร์ใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าอาหารเสริมกลุ่มบล็อกแป้งบล็อกไขมันพวกนี้ไม่ติดอันดับท็อป10 fat loss supplements ที่ผ่านงานวิจัยที่มีการวิจัยแบบเขาเรียกว่าน่าเชื่อถือนะครับถ้าอ้างอิงของ examin.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เขาขายงานวิจัยนะครับเขาขายงานวิจัยเกี่ยวกับสรุปงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับอาหารเสริมพวกนี้นะครับเขาจะมีสรุปมาให้ทุกปีบอกว่าโอเคสำหรับช่วงนี้เขาทำสรุปนะครับอาหารเสริม top 10 fat loss supplement ก็คืออาหารเสริมลดไขมันเนี่ยปรากฏว่านะครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้ติดอันดับต้นๆเท่าไหร่นะครับกลุ่มที่ติดอันดับต้นๆคือโปรตีนนะครับคือโปรตีนเนี่ยมันกลายเป็นอาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันได้แบบอย่างมีนัยสำคัญเพราะอะไรเพราะกินแล้วมันอิ่มนะครับเพราะกินแล้วมันช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้นะครับจริงๆเรากลายเป็นว่าเราไปคิดว่าเอ๊ะไอ้พวกแบบอาหารเสริมช่วยเบิร์นมันน่าจะติดท็อป10ใช่ไหมติดอันดับ1อะไรเงี้ยไม่ติดนะครับเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังในวันหลังว่าท็อป10มีอะไรบ้างเอาเป็นว่านะครับนอกเหนือจากของ examin.com ที่เขาทำสรุปงานวิจัยตรงนี้มาเนี่ยก็ยังมีในคอร์สต่างๆอย่างคอร์สล่าสุดที่เป็นเซอร์ติฟิเคทเกี่ยวกับการโค้ชโภชนาการนะครับก็ของ Precision Nutrition เขาก็ไม่พูดถึงพวกนี้เลยนะครับถ้าจะพูดถึงแบบแทบจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของการดูแลอาหารการกินส่วนอาหารเสริมเนี่ยอาจจะพูดถึงเวย์โปรตีนนะครับโปรตีนผงซอยโปรตีนแล้วก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุรวมไปถึงพวกคาเฟอีนนะครับหรือชาเขียวแต่พวกตัวบล็อกแป้งบล็อกไขมันเนี่ยนะครับก็ไม่พูดถึงพวกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่เป็นที่ยอมรับครับในเชิงวงกว้างว่ามันช่วยได้จริงก็เหตุผลก็ย้อนกลับไปตอนต้นบอกว่าเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆที่นะครับมันไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าอยากจะใช้อาหารเสริมเหล่านี้นะครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะในเมื่อมันใช้แล้วมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้และในคนกลุ่มที่ได้ผลเนี่ยนะครับเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยใช้แล้วจะเสียตังค์ฟรีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับข้อที่2คือ
ถ้าถามว่าใช้แล้วอันตรายหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องแยกคำว่าอาหารเสริมกับคำว่ายาออกจากกันนะครับกลุ่มยาลดความอ้วนนะครับ drug นะครับมันเป็นอีกกรณีนึงเลยนะครับแต่อาหารเสริมที่เป็นอาหารเสริมกลุ่มนี้นะครับอ่านฉลากดูก็ได้เขาจะบอกว่าเป็นอาหารเสริมถ้าถามว่าปลอดภัยไหมก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านอย.มาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่านะครับก็อาจจะลองได้แต่ถามว่าพี่แนะนำไหมนะครับจากใจเลยพี่รู้สึกว่าถ้าอยากจะคุ้มค่านะครับกับเงินที่เรามีแล้วเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยให้เอาไปกินอาหารปกตินี่แหละครับอาหารปกติโปรตีนกินให้เยอะขึ้นนะครับกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นดื่มน้ำเปล่าให้เยอะขึ้นแล้วเอาเวลาของเราเนี่ยไปออกกำลังกายจะเห็นผลอย่างเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นให้เรามองการทดลองอาหารเสริมเราเนี่ยให้เป็นการเรียนรู้นะครับเราอย่ามองว่าโอเคพี่ฟ้าห้ามใช้พี่ไม่ได้พูดเลยนะว่าห้ามใช้นะครับพี่บอกว่าพี่สนับสนุนให้คนเราเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับถ้าใครที่อยากลองใช้ลองอย่างมีการศึกษาโอเคดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแสดงว่าเราได้ความรู้เบื้องต้นละเราก็อาจจะไปค้นคว้าเพิ่มว่าไออาหารเสริมตัวที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสารสกัดจากอะไรนะครับไปอ่านงานวิจัยเพิ่มนิดนึงแล้วพออ่านงานวิจัยแล้วเนี่ยอยากลองกับตัวเองก็ลองได้ไม่ห้ามกันเพราะรู้ไหมครับว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้แต่มันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในหลักสากลแล้วนะครับก็ยังค่อนข้างคลุมเครือกันอยู่ความเห็นส่วนตัวของพี่นะคือพี่รู้สึกว่าการที่เราต้องไปติดอยู่ใน mindset ที่บอกว่าอันนี้นะครับอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์คุกกี้นะครับข้าวเกรียบหรือว่าช็อกโกแลตแป้งและไขมันเนี่ยมันน่ากลัวพี่ไม่อยากให้เราต้องไปติดกับ mindset เหล่านั้นเพราะอะไรไหมครับการมีทัศนคติแบบที่คิดว่าอาหารบางประเภทเนี่ยมันเลวมากนะครับต้องบล็อกมันออกไปเนี่ยพี่คิดว่ามันทำให้เราหมกมุ่นนะครับพอหมกมุ่นเนี่ยออบเซสหมกมุ่นกับอาหารต่างๆเนี่ยเขามีคำนี้เขาบอกว่าออร์โทเร็กเซียนะครับเป็นสภาวะคลั่งสุขภาพทำให้เรามองขาวและดำอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับทำให้เกิดสภาวะที่บางทีเนี่ยพอเราหมกมุ่นมากๆใช่ไหมเราก็เกิดสภาวะที่สุดโต่งในเชิงของแบบโอเคอดกินของที่ชอบแล้วก็ไปตะบะแตกเอาทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการใช้อาหารเสริมที่มันไปบล็อกพวกเนี้ยมันทำให้เรากินของพวกนี้แบบที่มันเป็นด้วยทัศนคติที่ผิดนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะพี่จะไม่อยากให้ทุกคนต้องชีตมีลชีตเดย์ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะกินของที่เราชอบกินพิซซ่ากินคุกกี้อะไรก็ตามนะครับเรากินในปริมาณที่เรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของเราพูดตามเลยนะครับมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของเราหมายความว่าเรากินได้ครับเพียงแต่ว่าเรากินในปริมาณที่เรารู้สึกว่ามัน make sense สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องไปกินอาหารเสริมพวกนี้แล้วไปกินอะไรก็ได้ในปริมาณที่แบบเฮ้ตะบะแตกแล้วรู้สึกดีกับตัวเองนะครับลองนึกภาพดูนะสมมติอาหารเสริมพวกนี้มันบล็อกได้ก็จริงอะนะครับแต่เราก็ต้องได้รับสารอาหารอื่นๆเข้าไปอยู่ดีนะครับมันไม่ make sense เลยครับที่อะไรบางอย่างจะสามารถต้านทานเขาเรียกพลังงานได้ถูกไหมถึงโอเคมันอาจจะได้ผลในระดับเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่มันไม่มีทางที่มันจะได้ผลในระดับที่แบบใหญ่มากๆเช่นบล็อกได้ 100% นะครับเพราะถ้ามันบล็อกได้จริงอ่ะทุกคนลองมองดูรอบตัวดินะครับมันจะไม่มีคนที่มีไขมันสะสมแล้วนะครับทุกคนก็จะหุ่นดีกันหมดถูกไหมดังนั้นเนี่ยอาหารเสริมเหล่านี้นะครับมันต้องบอกก่อนเลยครับว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเกินไปนะครับโอเควันนี้ขอปิดคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะไปกินคุกกี้แล้วก็ไปกินข้าวเกรียบที่น้องๆเขาซื้อมาให้อย่างมีสตินะครับโดยที่อิงกับเป้าหมายของเราเป็นตัวตั้งแล้วความสุขของเราเนี่ยนะครับกับเป้าหมายก็จะไปคู่กันได้ถ้าชอบเอพิโซดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบ่อยๆเนี่ยก็พยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์รายการปกติวันเสาร์นะครับรายการพวกนี้นะครับอาจจะมาลงวันธรรมดาอย่าลืมกด subscribe นะครับเพราะว่าเราจะล้านซับแล้วทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับขอไปให้ถึงล้านซับที่ได้โล่มาอวดพวกเรานะครับแล้วก็ไปถึงล้านซับกดไลค์กด subscribe เม้นแชร์ให้เพื่อนดูสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็แก๊งดูจบนะครับใครที่มีคำถามเข้ามาก็เม้นมาเพราะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยก็มาจากคำถามของเอพิโซดที่แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ